สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่กันกับเกมมิ่งครับพบกับผมในกั๊กเจ้าเดิมครับผมวันนี้มาอยู่กับเกม Shop Heroes นะครับก็เป็นเกมฟรีบนสตรีมที่เพิ่งออกมาตะเกียนี้เลยใช่ตะกี้บอกว่าไม่แน่ใจนะครับว่าเมื่อวานหรือว่าตะกี้นะอันนี้เพิ่งเห็นแต่ว่าเป็นเกมฟรีครับผมใช่ครับฟรีทูเพย์นะแนวเกมก็ที่สัมผัสคร่าวๆครับผมเราจะเล่นเป็นคนคุมร้านแล้วจะมีพวกฮีโร่พวกอะไรพวกนี้มาคอยซื้อของจากเราเราก็ทำหน้าที่ผลิตสินค้าอะไรพวกนี้ฮะเป็นมีดเป็นอะไรพวกนี้ให้เขาอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็ใช้เวลาไปนี่แต่มันก็อยู่ตรงนี้ฮะแล้วพอมีคนเข้ามาซื้อเราก็จะได้เงินเนี่ยเขาต้องการมีดไปขายไปเนี่ย เป็นเกมที่เล่นง่ายๆครับผมครับหมอนายนะไปมีคนอยากได้มีดเราก็ให้ไป This man now feel what no one know by come from of what he doing this part and no one dare to act ก็ประมาณว่าคนลึกลับครับผมไม่เคยกล้าถามเป็นแกเลยก็ถือว่าเป็นฮีโร่คนหนึ่งเกมนี้ Favorite item นี่มีบอกด้วยมีดต้องการมีดมี ability ให้ด้วยฮะก็ดูๆไปแล้วก็คล้ายๆอาร์ทิเลียนะ พวกซีรีส์อาร์ทิเลียที่คราบของขายชาวบ้านพอคราฟเสร็จแล้วก็ได้ไอเทมฮะไม่ได้ไอเทมได้ความสามารถในการคราฟของใหม่วิเคราะห์คราฟมอเดลมาไอเทมแอดทามเลดแอดมอสล็อตนี่ฟรีตอนแรกฟรีก็มันเป็นเกมแนวแม่นะอันนี้แล้วกันอันนี้ก็มาแม่มอสนั่นแหละคราฟเบียร์เฮลิควายรีสอร์ทLet's collect iron from iron bin ก็เก็บเหล็กจากเนี่ยฮะไอ้เขาเรียกไงอะตะกร้าเหล็ก Marvel Workshop in the shop to craft more new item Let's add another world slot world slot ครับ add slot ช่วงนี้ฟรีทุกอย่างนี่ได้คนใหม่ด้วย Carpenter ช่างไม้หาย100เหรียญเอาไปโอ้โหได้กระบอกได้ไม่ไม่เท้าดีฮะดีเป็นเกมที่แบบเล่นได้เรื่อยอ่ะผมชอบเลยช็อตซอสอ่ะเอาไปขายเพสเวิร์บบัตไอออโซนิดวูดเพสเพเชวูดบินฟอร์เดอร์เฟอร์นิเจอร์สโตร์ไปฮะเราต้องการวูดบินนี่ได้แหละก็คอยเก็บอะไรพวกนี้ให้เขานะข้าวบ้าวอล์กิ้งสติ๊กวอล์กิ้งสติ๊กนี่ครับผมไม่เท้าช่วยเดินออนอิทบอสเย่อ่ะช่วยนี้ค้าเป็นเงินไปด้วยจะได้เสียเวลาหนีทำงานกันใหญ่แล้วแอดได้ไหมถ้าแอดต้องใช้ร้อยอย่างเงี้ยแน่นอนถ้าใช้เงินจริงใช่ไหมแฟกเอาเจม 25% เจม for free ซื้อตอนนี้ได้ 25% เจมได้เจมฟรี 25% แต่อย่างที่บอกใช้เงินจริงครับผมอย่างที่เห็นเนี่ย 9.99 USD อย่างว่าเกมฟรีทูเพย์ก็จริงแต่ว่ามันก็ต้องมีเพย์กันบ้างซื้อมาสตรีมนะครับอย่าลืมเอาไหนๆเอาอีกอย่าได้ไหนเอาไปขายให้แฮ่พอรีวิวคืนก็ได้เจมฟรีจริงๆด้วยฮะ What is your name? กาเกมมิ่งครับผมกาเกมมิ่งขอภาษาอังกฤษสินี่ฮะแล้วก็เล่นกันไปสบายๆแอบมาเฟอร์เจอร์เล่นอัปเกรดอีกแนวอัปเกรดไปครับผมจ้างคนได้เยอะมากเลยชอบอัปเกรดตอนแรกฟรีได้พื้นที่มากขึ้นครับผมโอเคแล้ววาดลบวาดลบ for the furniture store for the furniture store วาดลบครับผมที่เก็บของใช่ไหมไหนซื้อแล้วได้ยังอ่ะ walking free 5 more time to unlock the crow stickก่อนเลยนะครับผมเราต้องการขายพวกนี้ชาวบ้านก่อนแป๊บนึงซอสใช่ไหมเอาไปwalking stick ห้านะไปเก็บ efficiency increase มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วไปขายwalking stick ใช่ไหมดีฮะเห็นตัวละครเห็นอะไรพวกนี้เข้ามาแล้วมันก็
รู้สึกดีนะแป๊บนึงเอามีดแล้วเอาเกมไม่มีอะไรครับแต่อย่างที่เห็นนะมันเล่นสบายๆเรื่อยๆชิลๆมากเลยผมชอบมากนะเกมนี้แต่ก็อย่างที่บอกมันเป็นเกมประเภทที่ฟรีทูเพย์เราไม่เสียอะไรก็จริงแต่ก็ยังต้องเพย์อยู่ดีอ่ะก็เนี่ยครับผมทำเควสตามที่เขาให้มาไปครับโฟมอร์นี่อะไรเนี่ยอ๋อฮะโมชั่นดีฮะสบายๆมากเลยเกมใช้ได้ใช้ได้อ่ะขายไปเอาเลยดาบวันทุลีไหมปลาเข้ากดผิดไอคนนึงเอามีคนนึงเอาดาบอ้าวขายไปไม่เห็นจ้างมาช่วยทำงานได้เลยก็คงต้องรออีกสักพักใหญ่ครับผมอ้าวขายไปก็ได้เงินมาเรื่อยครับมาไม่หยุดเลยโอ้ยวอกิสติก2อันอ่ะเอาไปอีกอันเอานี้ด้วยคาพี2อันเลยอ้าวขายไปได้เงินไม่หยุดเลยฮะอ๋อน่ามี PVP ด้วยเนี่ยดูๆไปเนี่ยมีคำสั่งข้างบนดี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 กลายเป็นโครสติกแล้วมีสเปเชียลเทนบุคลาเป็นโครสติกคำวิมีทูเดออินอ่ะอินโอ้มีนักผจญภัยให้เรานั่นเซนทอร์ดีใช้นี่เจมฮีโร่ยูสเดอะเควสต์สล็อตเควสต์นี่ซิตี้ซิลเวอร์แอนด์ลีดเดอร์จริงๆด้วยครับผมเหมือนอาร์ทิเลียมากๆเลยเนี่ยเราสามารถส่งนักผจญภัยที่เป็นเพื่อนเราได้เพื่อที่จะนั่นทำเควสอะไรพวกนี้มาครับของใหม่จะได้น่ามีฉากสู้ด้วยบูเดนเชสเลตโอเพนิตไปครับได้หีบไม้มาด้วยไปๆแถบทูโอเพนเชสฟรีไม่เสียตังค์ไปเดอะเควสอยู่จะดีวอตแอนด์อีซี่วันอ่ะก็เควสง่ายๆก็ดีไปอันนี้โอ้โหใส่ของพวกนี้ให้ได้ด้วยฮะเข้าท่าน้าผจญภัยที่เป็นเพื่อนเราก็จะเนาะจะคอยช่วยเราสตาร์เฮลปิ้งหรือซิตี้First, we should get our town hall back in working order. เนี่ย อะ repair. อ๋อ 700. โอ้โหไม่เร็วเลยเนี่ยดีฮะอ้าวขายไปอย่าได้เอาไปท้าไม่ท้าเกมมันเป็นแนวที่เล่นได้เรื่อยจริงครับผมชอบใช้ได้เลยขายเอิร์น5เจมสตาร์เตอร์แพ็กเกจเพียงแค่ 4.99 เหรียญเท่านั้นก็ยังใส่โอ้โหมีลดราคาให้ด้วย Asset the Multiple Dialogue Option with the Customer For example you can to get more gold ก็สามารถขึ้นราคาให้ได้แต่ว่าหัวใจก็อย่างนี้ลบ2เลย Can cost or give you energy use them wisely you can look at the chain by นั่นแหละก็ถ้าเราไม่รีบอะไรมากเราก็สามารถจะขอ discount ไอ้ discount ให้เขาได้เอาไปอ้าวขายให้ใจครับให้ใจอ
ลายเป็นพ็อกเก็ตไนท์แล้วได้ดาบยาวแล้วก็เนี่ยฮะค่อยๆเล่นไปแล้วก็สามารถที่จะโหจะเต็มมันนี่หว่าแล้วมาทำอะไรเนี่ยอารีน่าเข้าได้แต่อย่าเลยอันนี้ใช่ไหมมาขอดูเควสหน่อยอันนี้ต้องการรีวิว5แอดลีดเดอร์ใช่ไหมก็คนนี้เขาอยากทำก็ให้เขาทำไปไปใช้เวลา5ทีครับผมในการสำรวจถ้าอยากได้ช่องเพิ่มก็ไปได้ถึงรีวิว5เลยมันก็ปลดล็อกด้วยการใช้เพชรเนี่ยซื้อกันจริงครับผม100อันนี่อะไรเนี่ยexchange your fragment for the pool become your choice เนี่ยฮะสามารถจะเอามาแลกพวกนี้ได้ไม่รู้ยังไม่รู้วิธีได้มานะออปชันพวกนี้ยังไม่ปลดต้องค่อยเล่นไปสิเนาะคราฟของกันคราฟของกันลืมอะลืมตลอดเลย อ๋อสามารถเก็บไว้10อันก็ดีหัวใจมันเต็มอยู่แล้วใช่ไหมเราก็สามารถที่จะแลก2ส่วน1 complement จีบอะเหรอได้ไหมโอ้ you are so nice ก็ได้2อันเลยหรือมันก็ลบ1มีโอกาสอย่างนี้นะโอเคอ่ะขายไปราคาปกติเรายังไม่หักหามน้ำใจเลยกันแต่ช่วงว่างก็ทำการนั่นด้วยไปคราฟของเพิ่มใช้เหล็ก5นะอัพเกรดสล็อต1อัพได้ไหมใช้เพชร250งกจริงๆใช้แต่เงินอัลล็อกฟอร์รีวิว2ต้องทำเนี่ยฮะให้ถึงรีวิว2ก่อนใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่ดิต้องเนี่ยต้องเนี่ยซื้อเนี่ยฮะรอแป๊บนึงหาที่วางได้หมุนได้ไหมโรเตทได้เดี๋ยวไม่วางเลยวะเสร็จแล้วเหรอไม่ดีแคนเซิลดีกว่าเอาเข้าไปพวกนี้ต้องเอาทั้งมีดทั้งถาดอีกแล้วตอนนี้เราสามารถจะระดมเงินใส่เข้าไปเนี่ยฮะอ่ะดีแพรเลย5 6และ7เรียบร้อยซ่อมเสร็จแล้ว50เจมโอเคไม่ได้สตอร์แป๊บนึงขายก่อนเนี่ยทิวทอเรียนกิฟต์ได้แล้ว50เรียบร้อย เกมไม่ดีนะเล่นสบายๆดิทำไม่มีเธอสตี้ I will show you around เนี่ยเหรออ่ะโอ้ Invest Iron Mine 8เหรียญเหรออย่างเงี้ยอัพเกรดดินได้ด้วยอ่ะอัพเกรดใช่ไหมอ่ะแล้วนี่ยิงขวาทำไมเนี่ยอัพเกรดฟรีโอ้สวยขึ้นสวยขึ้นอัพเกรดไม่ฟรีแล้วอีงกโทษกันไม่ได้ครับมันอย่างที่บอกเกมมันเขาเรียกไงฟรีดูเพย์ก็จริงแต่ว่าเขาก็ต้องการแบบให้ซื้อของในเกมนะแต่จริงราคาถือไม่แพงครับผมก็เท่ากับราคาทั่วไปถ้าเกิดเล่นแล้วติดนี่ก็สามารถจะซื้อได้เลยไม่แพงไม่แพง good working ก็คือได้ของที่คราฟได้มากขึ้น
อะสเกสเนี่ยเหรอโอ้โหอ่ะขึ้นราคาแม่งเลยอัพเกรดได้ไหมถามดูอัพเกรด2นาทีอัพเกรดต้องใช้เงิน500ทำไปครับอืมจะว่าฮีโร่น้อยอยู่ได้ไหมเนี่ยเดิมมีสั้นกับไอ้นั่นไอ้ดาโหของเริ่มเยอะว่ะอ่ะมีสั้นกับดาจะปลดสล็อตก็ต้องรีวิว5ผมเดี๋ยวผมจะเล่นยาวๆถึงสักประมาณรีวิว5ก่อนนะผมเพราะวันนี้ก็เพิ่ง15นาทีเองด้วยส่วนตัวถือว่าเกมมันไม่ใช่เกมที่น่าเบื่ออะไรเลยนะเล่นได้เรื่อยๆแหละอ้าวขายไปเนี่ยหัวใจเต็มแล้วแล้วนี้เราก็ทำนู่นทำนี่ได้ละโอ้ยหลงตลอดเลยพ็อกเก็ตไนท์เอาไปเราคราฟเป็นเล่มเผื่อใครอยากใช้อะไรนั่นเลยไพรซ์อินสกีดราคาขึ้นแล้วพ็อกเก็ตไนท์อยู่ที่ต้องการพ็อกเก็ตไนท์เลยฮะหัวใจเต็มอยู่เพราะงั้นก็ขอขึ้นราคาเยี่ยมอันนี้ไม่เอาอะไรมากเอาแค่ไม้เท้าไม้เท้าแล้วก็ดาบสั้นเนี่ยทรัพยากรหมดแล้วใช้เงินหน้าดูเลย192ใช่ไหมก็เดี๋ยวเรามาตอนที่เรามีเงิน192ฮะHow many do you want to invest increase experience unlock ต้องทำให้ถึงเนี่ย market level 2อย่างนี้อ่ะเนี่ยโอ้โหแทนนี่ลงฟอกหนักฮะโอเคเข้าใจแล้วนอกนั้นก็มีอะไรบ้างการเรียนสวนสวนมีอะไรบ้างในเฮิร์บสมุนไพรทาวฮอลที่เราซ่อมไปใช่ไหมโอเคขั้นแรกก็เอาเงินก่อนเอาอะไรบ้างเนี่ยคนนึงเอาไม้เท้าคนนึงเอาดาบสั้นนะอะไรของถูกพวกนี้เห็นพวกนี้ทำงานด้วยฮะอ๋อได้ชุดก่อนด้วยโอเคตอนนี้เราต้องซื้อใจคนก่อนเพราะว่าหัวใจเราลดไปประมาณถึงนั่นแหละช่วง18แล้วrequire worker with armor crafting worker with armor crafting ใครอ่ะ folk level 2ใช่ไหม folk level 2ได้เอาอะไรอ่ะ pocket knife pocket knife อีกเล่มทรัพยากรไม่มีเลยน่าแห้งแล้วเนี่ยเอ้ามาแต่ขอขึ้นราคาโอ้โหลบ3ใช้เลยขนาดนี้ไปเถอะสบายไปเถอะสบาย
ต้องการอะไรดาบยาวแล้วก็ walking stick ธรรมดาเหมือนเดิมโอเค walking stick ได้ดาบยาวล่ะดาบยาวเราสามารถจะซื้อทำให้เขาได้ไหมโอ้ใช้5เลยฮะต้องรอดาบยาวคงไม่ไหวเอาดาบสั้นไปก่อนแล้วกันอ่ะขายให้ของเหลือเงินเราเยอะแล้วฮะงั้นสิ่งที่เราควรทำก็คือรีบเร่งให้ไอออนไมล์มันเขาเรียกว่าไงอะเอามาถึงเลเวล2แล้วกัน Howling Rate Iron 85ต่อชั่วโมงได้85เลยฮะ Boost Regeneration Rate 30 Gain Resource บวก4 Instant Boost อันรอได้เรื่อยๆตอนนี้เราเนี่ยถึงเลเวล2ถ้าถึงเลเวล3ใช้เงิน 1,300 ครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปเน้นอย่างอื่นก่อนเอาอะไรบ้างเนี่ย Walking Stick แล้วก็ Pocket Knife เอาอะไรเยอะๆ Pocket Knife เนี่ยอ่ะได้อยู่แล้วก็ walking stick ไอ้พวกของมันแพงเดี๋ยวเราจะรีบขึ้นราคาเลยโอ้ขวานไอ้12บาทใช่มั้ยถือว่าซื้อใจอันนี้เหรอขึ้นราคาแม่งเลยอยากได้นะว้าวชุดญี่ปุ่นdecoration available ครับผมเป็นเข้าหมายว่าไงอ่ะเครื่องประดับบ้านประมาณนั้น Asset คือ City Finder ที่สำหรับ You to Join Another Player City เป็น Multiplayer ได้ด้วยฮะเนี่ยเราสามารถจะเจอคนอื่นได้ด้วย Invite ก็คือชวนเข้ามาได้ไหม Create City Enter City Name อ่ะ Create มาครับผมนี่เมืองผมครับผมชื่อ Gag Gaming เข้ามาหากันได้อันนี้คือจอยเขาไหมไปเข้าร่วมกับเขาไหมอะไรพวกนี้ซึ่งเรายังไม่แน่นะขอเยี่ยมชมก่อนนี่ของเขาลิวสามนะสวยมากมีให้ดูแค่นี้แหละ เออออกไงตรงนี้โอเคงั้นเราก็ต้องปลดล็อกได้ด้วยวะเนี่ยปลดล็อกได้ด้วยบายอัปเกรดเดี๋ยวเราจะได้ไอเอามาได้ไงเนี่ยพวกนี้ขอดูหน่อยดิ Chinese GBL Usable for the Major to Play Different Upgrade Your City Go check them out Got it เนี่ยฮะพวกสิ่งปลูกสร้างอะไรพวกนี้สามารถได้มาจากหลายวิธีปัญหาคือ City Frame นี้เราจะเอายังไงบายอัปเกรดเนี่ยสมมติถ้าเกิดเราจะบายอัปเกรดเราจะ Missing Cloud GBL รู้แล้วจะเอาได้ไงหรอวะเนื่องจากยังไม่รู้ก็รอให้มันสอนแล้วกันฮะinvite friend ได้ด้วยให้ใครมาก็ได้ก็ถ้าเกิดมีคน4คนเมืองก็คงใหญ่ขึ้นนะฮะอ้าวเมื่อเพลินเอาอะไรบ้างเนี่ยลองซอสไม่เอาเอาดาบสั้นไปเออขายให้ได้ walking stick walking stick กดผิดอีกแล้วโอ้ยได้เยอะเลยทีเดียวว One... ันสุดไม่เราจะใช้อัปเกรดได้ไหมอัปเกรดใช้เงินแค่ร้อยเดียวลิวห้าเหรออ่ะช่างมันอัพไปอันนี้เอาอะไรมั่งพอเก็ตในอีกแล้วเดี๋ยวจะขึ้นราคาเนี่ยเอาขายนี่ก่อนก็ผิดอีกแล้วก็ผิดตลอดเลยอะไรวะอ่ะพ็อกเก็ตไนท์ทำ3เล่มเลยอันนี้ต้องเลเวล5แล้วก็ใช้เงิน 1,000 เสร็จแล้วโอ้โหได้เงินด้วยฮะไปฮะพักผ่อนไปได้3อันนี้คืออะไรนะ
อ่ะไปต่อคนนี้เขายินดีทำให้ไปขอผิดเดี๋ยวใส่ของก่อนเบรกแชนมาคืนดีกว่าเบรกแชนก็คือของหักครับผมเราจะยังไม่นั่นนะอันนี้อะไรมั่งรีซอร์สโปรเกสยังดีได้ไหมดีได้แถมออดี้คือไปกาเลตงั้นไม่เป็นไรนี่ไปของอื่นเขาก็ยังไม่มีเออดีมีส่วนของการที่เป็นนักผจญภัยด้วยชอบไหมแบบนี้สนุกดิโอ้ต้องรีวิว4พอรีวิว4ก็เก่งขึ้นโอเคว้าวชอบอ่ะมีอะไรทำเยอะดินักผจญภัยก็อาจจะปลดคนใหม่และพวกนี้มาได้ด้วยมันเป็นอะไรนี่เทียร์1เทียร์2เทียร์3ระดับความยากฮะแล้วทำไมอยู่ดีเปลี่ยนคนสักกันวะอ่ะไป CMQA ทวิตทะดาเกมมาสเตอร์ครับผม GM เกมที่สบายไม่มีบอทครับ อ่ะไปเป็นไงเอาอะไรบ้างกูดพ็อกเก็ตไนท์อัปเกรดได้นี่เนาะอ่ะเอาอะไรบ้างอันนี้เขาต้องการพ็อกเก็ตไนท์หัวใจยังเยอะอยู่งั้นขอขึ้นราคาเลยแล้วกันส่วนนี้ต้องการลองซอสดับยาโอ้ก็ผิดอีกแล้วก็ผิดตลอดเลยเว้ยลองซอสใช่ไหมลองซอสนะเอามา2เล่มเลยรวยครับตอนนี้เพชรไอ้เหล็กเราค่อนข้างเยอะฮะเบอร์พอนคราฟฟิ้งโรเทตเดี๋ยววางไงดีวะไม่ค่อยมีที่เลย อ่ะโอเคยี่สิบเท่าสิบสองยี่สิบเท่าสิบสองคืออะไรอ่ะแป๊บนึงฮะโปรเจคตอนนี้มี18ใช่ไหมคือราคาแม่งเลยเย้โอ้โหได้ทีเดียวเกือบ100อันนี้ต้องการพ็อกเก็ตไนท์อ่ะไปช่วงนี้ก็ขอขายของถูกก่อนฮะจะได้แน่นอ่ะไปค้าไป2งานแล้วผมเลยเก็บรีวิวไงค้าเพชรใช่หัวใจซื้อของพวกนี้ได้เลยของประดับพวกนี้ก็เป็นของประดับฮะไม่มีอะไรน่าสนใจซอสได้ด้วยฮะmaximum shop capacity อัปเกรดยูช็อป in order อัปเกรดช็อปฟรีเปล่าเหมือนฟรีเลยก็รอไปครับผมรอให้เราริ้วขึ้นสักประมาณ5อันนี้เอาอะไร good pocket knife walking stick กันเยอะแล้วเอาไปเถอะขายทีนี้ก็คาไปกูพอเก้งได้อะไรนั่นเขาอยู่ไหนล่ะสองอันถ้าสล็อตมากขึ้นก็คงจะดีโอเคกูพ็อกเก็ตไนท์นะขายไปอันนี้ก็เอาซอสช่วงนี้ก็ทำตามออเดอร์ไปก่อนครับผมทำตามที่เขาให้มาไม่พออ่ะพอได้แล้วมาอันนี้พ็อกเก็ตไนท์ธรรมดาได้อู้ก็ผิดอีกแล้วต้องการเหล็ก3เด็กไม่พอโอ้มีคนใหม่เข้ามาด้วยว้าวเดินเลยเฉยเลยโอ้คนนี้ก็ไม่เข้า
เหล็กไม่พอเอาอย่างอื่นไปก่อนไหมเหล็กเอาไม่ทาไปก่อนแล้วกันต้องการเงิน1,300ไหมในการนั้นนี่250 Unlock Temple Increase Building Review In ฮะแป๊บนึงเราต้องการไม้ด้วยใช่ไหมล่ะ200 Increase Harry Rate ก็ทำให้ได้รับมากขึ้นต่อชั่วโมงครับผมต่อชั่วโมงก็คือผลิตได้ไวขึ้นแป๊บนึงอันนี้ค่อนข้างสำคัญนะเดี๋ยวอาจจะร้อยถึง1,300ค่อยว่าทีเดียวเลยก็ได้เดี๋ยวดูกันอ่ะพอเกนไนท์ขายได้ของเยอะไม่มีระดับซ่าไปก่อนทุกอย่างต้องใช้เหล็กหมดอะของยังไม่ค่อยมีอยู่รีบมาทำไมเยอะแยะอ่ะนี่เสร็จแล้วเหรออ่าครับทำต่อเนื่องเราจะได้จะรีบเร่งทำนู่นทำนี่นะให้เสร็จไวหน่อย Walking Stick มีเปล่าไม่มีอ้าวPocket Knife มีพกมีพกโอ้ยผลิตช้าจังเว้ยถ้าเก๋ก็รีฟิลคาปาซิตี้สามารถจะรีฟิลได้ไวขึ้นแล้วก็โอ้ใช้เงินแค่250เองทำด้วยอัพเกรด2นาทีไว้โอเคยอมของมันต้องใช้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งอันนี้อัปเกรดเลยได้ไหมต้องใช้เงิน500โอเคนี่ก็อัปเกรดได้แต่อัปเกรดได้โบนัสอะไรผมยังไม่เห็นนะสกิลคาปาซิตี้บวก4สกิลมากขึ้นเหรอโอเคจัดไปมีอัปเกรดได้ด้วยเอามาทำไมเนี่ยเก็บของได้มากขึ้นโอเคอะลองซอสแล้วก็วูดเดนสติ๊กเหมือนเดิมก็ได้เงินเยอะขึ้นเรื่อยๆครับผมดีนะหัวใจไม่เต็มคนหนึ่งเข้าคนหนึ่งออกไม้เรื่อยเลยเฮ้ยวูดเดนสติ๊กดีใช้แค่ไม้ก็สบายนะโอ้ยเหล็กไม่พอ
ไม่มีให้อ่ะรีฟิลก่อนได้มั้ยรีฟิลก่อน Refusing customer be younger him and he will take longer to come back in your shop เออดีๆขอไม่มีเว้ยไปตอนนี้ไม้แล้วเหรอเพียบฮะก็ให้ทำไปก่อนเกรนเลยทีนี้คุณภาพดีมากราคาก็จะขึ้นโอ้สักเจ็ดอ่ะโอเคไม่มีเหล็กกลับบ้านได้ถึงรีวิว3นะฮะแต่ว่าก็ยังช้าอยู่นะเล่นมาขอกันเรื่อยๆแบบนี้อ่ะขายไปนี่มีของไหมเนี่ยแต่มีซะงั้นน่ะสองห้าสิบสองใช่ไหมแป๊บหนึ่งไอ้ยี่สิบห้าสิบสองเกินต้องอัปเกรดให้ตามทันสินะโอ้ยอัปเกรดของไอ้ร้านนี่ก็บุญพอเนี่ยเราลีคอนเนตทูเซิร์ฟเวอร์ทั้งนั้นแหละลดเอออย่าลืมพันเพื่อสิคุณอันล็อกมอร์บิลดิ้งบายเมตติ้งอินเดอะทาวน์ฮอลล์สักครู่แล้วผจญภัยเราก็เก่งขึ้นฮะแล้วก็ได้เงินอีกแล้วเหมือนจ้างเขาไปทำงานน่ะสนุกดีแบบนี้กดผิดโอเคอีกนิดเดียวเลเวล5แล้วจะปลดล็อกนู่นนี่ได้เยอะเลยทาวน์ฮอลล์ใช่ไหมขอดูนิดนึงทาวน์ฮอลล์ของเราเข้าสู่เลเวล2ได้เลยไหมอย่างไรอย่างแต่แป๊บนึงนะย้ายถึง 1,300 อ่ะใจรีบนั่นหน่อยฮะโอ้ย 1,100 เลยเออเล่นเพลินมากเลยแป๊บเดียว40นาทีไม่ทันรู้ตัวเลยอัปเกรดสล็อตได้ด้วยเหมือนเดิมอ่ะ250แป๊บนึงนะครับใครก็อยากได้พ็อกเก็ตไนท์เด็กพอทำแค่อันเดียวเองเอาได้อีกอันเสร็จเลยดีฮะเดี๋ยวไปหาครับผมเนี่ยคาสิโนสปินครั้งหนึ่งฟรีๆเอาเลยอยากให้อะไรก็ให้มาครับไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วอะไรเนี่ยหมุนฟรีครั้งหนึ่งเพื่อ
น้ำยากระจอกกระจอกอันนึงแทบหมุนต่อ10เหรียญไอ้ทีละ10เหรียญนะครับผมเอามาทำไมเนี่ยได้ดาวด้วยอ๋อฮะเปิดอาชีพเมนต์เราก็ได้ของครับผมเคลมไปแป๊บนะฮะพ็อกเก็ตไนท์อ๋อของไม่มีแป๊บนึงเทรดเลเบิลโอนออฟเฟอร์แอนด์เทรดซิตี้รีเควสต์อาร์เมเบอร์ออฟเฟอร์รีเควสต์ปกติออฟเฟอร์อะไรได้บ้างและเทรดอะไรได้บ้างหูของเยอะอัปเกรดได้ด้วยก็ทำให้เพิ่มช่องของในการเทรดครับผมอ่ะเรายังไม่เทรดแรงนั้นเพราะเรายังไม่มีของอะไรแห้งอัปเกรดใช้เงิน 1,000ได้พื้นที่เพิ่มครับผมไหนอ่ะอ๋อต่อยาวเพียงนี้แหละโอเคมาเริ่มกันก่อนหนึ่งขอย้ายของก่อนครับผมย้ายของหมุนหน่อยโอเคอยู่ใกล้กันเดี๋ยวลืมขายของอันนี้ได้อยู่ไม่แพงจัดไปนี่ให้มันอยู่ใกล้กันครับผมเราจะได้นั่นกดง่ายๆอันนี้โรเทตไปแต่ว่ามัน20ได้12ใช่ไหมหมายว่าตอนนี้เราระดับความเก่งเรา20แต่ว่าอันนี้เราสามารถรองรับได้แค่12จะเป็นต้องอัปเกรดหน่อยโอเคโอ้ยเอาอีกแล้วมีของอยู่ป่ะเนี่ยแต่มีสักงานนะโอเคไปแล้วก็เอาของมาเพิ่มได้แล้วโอเคครับได้ตังค์อีกแล้วอันนี้ได้อะไรเฮอร์บินตะกร้าสมุนไพรครับผมอยู่ใกล้กันพวกทรัพยากรพวกนี้มันจะทำให้เราเขาเรียกไงอ่ะหยิบจับได้สะดวกขึ้นประมาณนั้นอ๋อไม่ผิดเลยแล้วทำไมขออัพอีกขั้นเพราะว่าเราช้ามากเลยโอเคครับน่าจะไวขึ้นแล้วโอเคกดผิดอันเนี้ยอยากได้ของพวกนี้คาวจีเวลอย่างได้เลยไปเถอะแล้วก็ไปดูงานช็อตซอสเอ้ยลองซอสอยู่ไหนขอสร้างไว้ก่อนเอ้ยขอสร้างไว้ก่อนแล้วกัน
อ่ะขายขายโอ้โหวันนี้เอากูหอกเลยเฮ้เอาหอกเลยเหรอหอกหอกโอ้สบายอยู่ของเยอะครับไม้เราเยอะแต่ไปเริ่มวุ่นขึ้นเยอะดี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 ยิ่งวุ่นขึ้นหมายว่ามีอะไรให้เราทำเยอะขึ้นไงวุ่นแบบไม่ชอบเปิดได้อีกสล็อตหรือยังต้องใช้เงิน 1,000 ครับผมก็ทำงานไปก่อนอ้าวทำให้แล้วไม่ใช่เหรอโอ้ยอาวุธไม้ขายราคานิดเดียวเองไงพอเก็ตไนท์พอเก็ตไนท์โอเคครับพอเก็ตไนท์นะโอ้ยวิ่งวุ่นดีจังเว้ยแป๊บ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 ประสิทธิภาพของมีดมากขึ้นนะฮะดีฮะยิ่งสร้างเรายิ่งแบบเขาเรียกไงอะเติบโตไปกับร้านอะไรพวกนี้มันเป็นอะไรที่เห็นแล้วมีความสุขนะเกมก็ไม่ถึงกับต้องฟรีทูเพย์อะไรมากเพราะมันก็จ่ายนู่นจ่ายนี่ให้มาเรื่อยแล้วแค่เราเก็บรีวิวให้ถึงแค่นี้แรกๆเขาไม่มีอะไรอะหลังๆอาจจะลำบากหน่อยอะลองซอสซื้อไอ้ทำไปได้ไงอันนี้ย้ายที่นิดนึงย้ายที่นิดนึงอืมอัปเกรดอัปเกรดเอเนจีแคปซิตี้อันนี้ฮะเอามีดเอามีดเดี๋ยวต้องเอารีบเก็บเงินให้ได้อีก 1,000 ครับผมแล้วก็จะปลดช่องเพิ่มอ่ะเอามา2อันเลยเจนั่นเดี๋ยวขึ้นอันนี้ก็ต้องอัปเกรดใช้ตามนี้ทัน20ต่อ20ต้องใช้เงินอีกแล้วใช้ได้เงินพอเกณฑ์ไหน30ไปขายรองเท้าบ้าน่ะของแบบนี้เราเคยสร้างได้ด้วยเหรอดูดิโอ้อะไรขึ้นมาสเตอร์จะเป็นอย่างนี้นี่เองอันนี้คือประสิทธิภาพสูงสุดแล้วครับผมไม่สามารถปลดล็อกอะไรได้แล้วใช่ไหมเวิร์กเกอร์วิเทคไทยเทคไทยเทคไทยเนี่ยเหรออาร์เมอร์โฟกริวสองแล้วอยู่ดีก็มายังไม่ทันนั่นเลยยังไม่ทันปลดล็อกเลยไม่มีให้อ่ะขอโทษอันนี้ก็เอาแค่หอกเออสบายแล้วหน่อยช่วงให้อยู่ว่างๆก็ทำนู่นทำนี่เก็บไปครับผม Worker with Armor Crafting เราต้องการไอ้คนทำเหล็กนะไอ้ไม่คนตีพวกเกราะแป๊บนึงตีนี่ก่อนว่างๆ
อืมอ่ะเอาอีกโอเคได้หอกเหล็กแล้วครับเฟิร์สต้องอัพเกรดอันเนี้ยมันต้องใช้เดี๋ยวแป๊บนึงแล้วกันดีอ่ะสนุกเฮ้ยผมชอบมากเลยว่ะเกมมันเพลินมากๆเลยดีครับดีกูเล่นสเปียร์เอาไปของเยอะอันนี้พอเก็นไหนอันนี้เอาไม้เท้าแฮะเอาไปของเยอะอันนี้อัพเกรดได้แป๊บนึงนะฮะนึกก่อนเราจะอัพอะไรได้บ้างดีเอาว่าถ้ามันยังไม่ถึงกับเกินขั้นนี้เราก็ยังก่อนนะฮะอันนี้ที่มันเกินเนี่ยขึ้นขีดแล้วเนี่ยต้องอัพแต่อัพทีก็เป็นเรื่องนะเอาว่าเพื่อให้เราได้สินค้าเยอะขึ้นเราจะยอมเก็บเงินอีก1,000เพื่อที่จะเพื่อจะเขาเรียกไงอ่ะจ้างคนเพิ่มฮะจ้างช่างทำอาวุธอะหรือว่าจ้างช่างฟ้องหนังได้ดีปะโอ้ได้หีบด้วยโอ้ยทั้ง25เพชรไปเลยอะไรที่อยู่ในหีบถ้าเกิดขายแล้วเราขายหมดครับผมพอเก็ตในทำมาเยอะเลยอินทีเรียพวกนี้มันต้องใช้เพชรอะเนี่ยใช้เพชรซื้อเรายังไม่มีหรอกนี่ก็ต้องใช้เงินแต่เงินเราเอาไปอัพเกรดกันดีกว่าถ้าเกิดอัพเกรดนี้ก็สามารถเก็บหัวใจเพิ่มอีก4อันครับผมมันก็อ่ะน้ำยาได้มาปุ๊บก็ต้องขายเหรองั้นก็ขออัพราคาหน่อยแล้วกันไปต้องการก็เอาไปอัพเกรดนี่ทำให้เก็บหัวใจมากขึ้น4อันใช่ไหมเอาไปทำอย่างเงี้ยขึ้นราคาก็ดีนะของอื่นมันยังไม่จำเป็นใช่ไหมล่ะแป๊บนึงแล้วกันของมาอีกแล้วเพิ่งเห็นว่าปรับแต่งตัวละครได้เนี่ยว้าวโอ้เปลี่ยนเพศได้ด้วยเรื่องเพศอะผู้หญิงไม่ค่อยดีแล้วInvest in the town hall until you unlock a temple. Invest in the town hall เนี่ย Invest เนี่ย until you unlock a temple อ่ะก็ทำตามเงื่อนไขเข้าไปก่อนแล้วกันฮะเนี่ยเดี๋ยวรู้3เราจะปลดล็อกถึงแค่เทมเพิลนะครับผมหลังจากนั้นก็ว่าอีกทีแล้วกันฟอร์มเทรดไม่เอาคราฟได้ก็คราฟไปเฮ้ออีกอันคนหนึ่งก็พ็อกเก็ตไนท์ขายดีจังไว้ไอ้นี่อ้าวขายไปฮะช่วงนี้หัวใจเราล่อยหล่อเราก็ต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพวกนี้ไว้ฮะมันจะช่วยเราได้
ร้างลองซอฟไปก่อนฮะเพราะว่าเราสร้างทั้ง4อันเราก็จะได้นั่นเลยปลดล็อกรีซิปใหม่ปลดล็อกไอ้สูตรวัตถุดิบใหม่อะมีของเหลือก็เอาไปมีของเหลือใช่ไหมถ้าของเหลือตอนนี้หัวใจเราเต็มแล้วก็ขึ้นราคามันเลยไปบูเลียนสเปียร์อ่ะเอาไปของเหลือของเหลือพอเก็ตไนท์แล้วของเหลือเปล่าถ้าเหลือเอาไปรีบเคลียร์ของเก่าฮะโอ้เอาเข้าไปโอ้ยพอเก็ตไนท์ทำไมใครๆก็อยากได้ดีจังวะไอเนี้ยโอเคมีของเหลืออยู่ออกไปป้ายเอาเข้าไปทำไมใครๆอยากได้ดีจังวะสร้าง2อันซะเลยโอ้ครอสติกครับผมเป็นของต้องใช้รีซิปพิเศษอ้าวยังดีที่เรามีเยอะได้อยู่จัดป้าให้2อันเลยใช้เวลาทำค่อนข้างนานดิซึ่งก็ดีอ่ะมันเรื่องไงอ่ะทำให้คนอื่นไม่ต้องเข้าร้านไงแล้วไอ้พวกนี้เมื่อไหร่จะเข้ามาเนี่ยไอ้พวกที่ผ่านไปผ่านมาแล้วเรานั่นน่ะต้องการมีดมีดเหลือไหมเหลือขายไป2อันครับผมเยอะมากอัพราคาเลยของดีแบบนี้วิ้วโอ้ดีคอเลชั่นปืนใหญ่ฟื้นจะโซวิงนะแอสเซทเฟอร์เตอร์ดูนิดหนึ่งเนี่ยว้าว maximum shock capacity upgrade your shop in order อัปเกรดอีกแล้วมีของไซส์ไหนล่ะฟิวชั่นอะไรเนี่ยมาขายเราเหรออ๋อถ้าแถบเป็นสีเหลืองคือพวกนี้เขาของมาขายเราโอเคฮะเข้าใจแล้วเดลี่โกเซลโคสติก3 times ก็นิดแป๊บหนึ่งอันล็อกกับเทมเพิลใช่ไหมไปอันล็อกครับนั่นไหนเทมเพิลโฮมออฟนิวฮีโร่เลทอันล็อกโควิดเทมเพิลอันล็อกโควิดคนนี้ใช้ตังค์500รอขออันล็อกคนก่อนละกันซื้อมาปุ๊บก็ขายปั๊บเลยเว้ยเฮ้ยอัพสิครับอย่างนี้นี่เองนี่คือวิธีการปลดล็อกฮีโร่ใหม่สนุกอ่ะชอบเพลินมากๆเอาโคสติกเพิ่มใช่ไหมโอเคบาเทดิกโคสติกมาสร้างแค่เดียววัตถุดิบไม่ค่อยมีแล้วเราก็ลืมไปเลยว่าเราส่งสำรวจเสร็จไปแล้วได้ต่างด้วยเยี่ยมอ่ะอย่าให้ว่างไปอีกนี่อะไรลองซอสมีอยู่แล้วขายไปฮีลิ่งเฮิร์บสมุนไพรครับผมเสร็จยังเนี่ยเซลโคซิกอันหนึ่งเสร็จแล้วฮะ
อะไรดาวว้าว 1,000 อันนี้เอาอะไรมีป่าต้องเรียกลูกดอกสิเนาะจริงๆก็มีป่าแหละต้องการมีหนึ่งอันไนท์เหรอไนท์ไนท์จะหาจากไหนเนี่ยไนท์โอ้นี่นี่เองเอิน 5,000 โกเอาไว้ตอนนี้เงินเราหนามากครับผมอ่ะโอ้ต้องทำของพวกนี้แล้วก็มาแบบประยุกต์นี้อีกเข้าใจละโอ้ต้อง30วิอันนี้เอาอะไร walking stick เกม walking stick อ้าวขาแบกก็ขาไปอ่ะโอ้ยมีการผสมของอะไรพวกนี้กันเลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยมีมึงทำยากว่ะเอาไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนนะพอดีเราได้มาแบบนี้นะไม่พอขอขึ้นราคาด้วยวิ้ว 2,000 ครับถ้าได้ 2,000 เราควรจะปลดล็อกไอ้นี่แอดสล็อตหรือเปล่าหรือเราควรจะเพิ่มช่องแป๊บนึงฮะเราควรจะอัปเกรดนั่นหรือเปล่านะไนมีดก็ดิทำไปแก้ของมันเหลือครอสติกครอสติกครอสติกนี่ทำไม่ได้ก็ได้บ้างเราจะปลดไอ้สูตรผสมของใหม่ด้วยแล้วตัวร้านเราอัปเกรดได้ไหม 2.38 ได้เลยป่ะล่ะอยากจริงแล้วเราเหมือนได้มีพื้นที่เหลือนะทำไมยังซื้อนี่ไม่ได้วะเนี่ยแปลกใจเนี่ยพื้นที่มันเหลืออยู่แล้วอะดูดิโล่งอย่างนี้ตรงกลางอ้าวขายเดลี่โกสำเร็จแล้วฮะได้ของแบบนี้นั่นเองบูปินแฟกเมนต์เข้าใจแล้วงั้นถ้าเกิดเราปลดล็อกสล็อตไอ้ทำของได้ก็น่าจะดีกว่าเนาะปลดเลยไหมล่ะใช้แค่พันเดียวเองเป็นยังไงขั้นแรกแล้วเขาปลดฮีโร่ใหม่ก่อนจะได้มีลูกค้าเข้าร้านมากขึ้นโอเคโอเคยังเนี่ยเฮ้ยยูฮูจุกรูหรือว่าจะไม่ขึ้นแล้วโอเคครับผมได้ฮีโร่ใหม่แล้วเขาว่า now that covid is unlocked let's go recruit a new hero come to the inn with me ไปโรงแรมด้วยกันกับฉันหน่อยไปอีกคนนี้นี่เอง500unlock and inn เหรอเนี่ยเหรอโอ้ยอยากเข้าสู้ระบบอารีนาน่าจะดีกว่าพวกเพชรพวกนี้เราจะเก็บไปใช้ครับผมไม่น่าหรอกถ้ายังไม่คิดจะซื้อนะอ่ะไปโรงแรมเอ้ยกลับร้านพูดผิดอันนี้อะไรลองซอสของเยอะแล้วเอาไปปลดสล็อตด้วยจะทำของได้เยอะขึ้นหน่อยนะแน่สามัญแล้วโอเคคร่าวๆวิธีการเล่นก็คือประมาณนี้ครับผมยังไงเดี๋ยวผมจะเล่นเรื่อยๆไลออสซิตี้การ์ดนั่นแหละ Easy one is to crow is justify he knows city need to be protect and if it wasn't for him we know we'll be sleeping then this เอาว่าเป็นซิตี้การ์ดแล้วแหละ
เคต้องการช็อตซอสดาบสั้นใช่ไหมดาบสั้นก็ผิดอีกเอาเข้าไปก็สามารถจะดูนี้ได้ครับผมเนี่ยเอามา2อันเลยขอยังเหลืออยู่เลยเอามีดด้วยเอามีดด้วยไอ้ต้องการอะไรไนท์มีดธรรมดาสั่งงานน่ะเอองั้นก็สร้างอะไรกันรัวๆเลยเสร็จแล้วเหรอได้ตังค์ได้ตังค์ได้ตังค์เดี๋ยวจะเก็บอีกพันหนึ่งแล้วก็นั่งฮะทำการช็อตซอสเออไปเออกูดไนท์ได้เดี๋ยวทำไมเรียกเป็นกูดไนท์วะเอาขายเอาไปอัพราคาให้มากขึ้นดีรัวเข้าไปครับรัวเข้าไปนี่อะไรไอออนสเปียร์ไอออนสเปียร์ใช้ไม้5ใช่ไหมดูที่สเปียร์เยี่ยมเลยมาเอามาทีเดียวเลยเฮ้ยเดี๋ยวลืมไปเราจะปิดคลิปแล้วครับผมมันเริ่มเกินเวลาหน่อยแล้วนี่ก็ผ่านไปชั่วโมงแล้วนะอ่ะเอาเป็นว่านี่คือวิธีการเล่นคร่าวๆของเกม Shop Heroes ครับผมก็เป็นเกม Free to Play ที่จะว่า Pay to Win หนักไหมผมว่ามันสามารถเล่นได้เรื่อยๆนะไม่ถึงกับหนักมากและนี่ปลดฟังก์ชันไม่ครบเลยยังขาดอารีนาอะไรพวกนี้อยู่ซึ่งเดี๋ยวผมจะลองเล่นอีกคลิปนึงอีกชั่วโมงนึงแต่ว่าจะคืออัพไว้อีกคลิปนึงทีหลังนะครับผมเพื่อที่ว่าจะดูว่าระบบมันครบหรือเปล่าแต่ถามว่าสนุกมั้ยนี่ผมเพลินมากเลยนะมากๆอ่ะมีหน้าเกมนี้ได้ positive รีวิวในนั่นนะฮะในแบบนะได้ positive รีวิวในสตรีมครับผมก็เป็นเกมที่ถือว่าประสบความสำเร็จค่อนข้างดีมากเลยขายอินเกมแอบก็อินเกมพวกเนี้ยเขาไงซื้อเพชรในเกมด้วยเงินจริงก็ถือว่าผมถือว่าราคาไม่แพงราคามันก็มาตรฐานอะกับเกมอื่นทั่วไปอะถือว่าโอเคดีครับดีเป็นเกมที่สนุกมากอ่ะงั้นก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบการเล่น Shop Hero แต่เพียงแค่นี้ครับผมยังไงก็ถ้าชอบกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจกับเกมมิ่งนะครับเรายังมีกิจกรรมแจกเกมเรื่อยๆนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะหาโอกาสในการแจกเกมต่อนะครับผมว่าเดี๋ยวเราจะแจกอะไรต่อไปแต่ว่าตอนนี้ก็คือกำลังเล็งๆอยู่เพราะว่าเดือนนี้เท่าที่ผมเห็นมันไม่มีอะไรน่าสนใจจริงๆนะ แต่ก็เกมดีจริงๆก็เยอะครับก็อาจจะสุ่มๆหาดูกันว่าจะแจกอะไรนะยังไงก็ติดตามแฟนเพจแล้วก็ทางช่อง YouTube ด้วยครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมครับผมเจอกันใหม่โอกาสหน้าลาทุกคนนะครับจุ๊บๆครับ